สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ห้องข่าวจากสเปนนะครับมาเกาะติดการฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้าของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาเป็นวันสุดท้ายที่สนามซ้อมของสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับผมยืนอยู่กับคุณอุทัยบุญเหมาะนะครับเท่าที่มุ้ยนะครับฝึกซ้อมมาประมาณ 15-16 วันเนี่ยนะครับคุณอุทัยมองเห็นพัฒนาการของมุ้ยยังไงบ้างครับนะครับในเรื่องของพัฒนาการมุ้ยนะครับนี้เริ่มแรกเลยครับในเรื่องของการปรับตัวเริ่มจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในการเข้ากับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงนะครับกล้าที่จะปะทะแล้วก็กล้าที่จะร่วมเล่นกับเพื่อนได้กล้าที่จะเสียบเพื่อนนะครับแล้วก็สปีดบอลเริ่มดีขึ้นนะครับคือกล้าที่จะให้บอลกล้าที่จะเล่นนะครับกล้าที่จะให้บอลแบบสปีดแรงกับเขานะครับครับโอเคครับก็เดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้เห็นการฝึกซ้อมของมุ้ยอย่างจริงจังเป็นครั้งสุดท้ายนะครับกับสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับซึ่งเดี๋ยวข้อจะต้องดูว่าอย่างที่คุณอุทัยพูดหรือเปล่านะครับศักยภาพของมุ้ยจะพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปติดตามการฝึกซ้อมของเจ้ามุ้ยกันครับวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายในการฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้าของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะครับมุ้ยเดินทางออกจากบ้านพักย่านอากัวเยสนะครับซึ่งเป็นบ้านพักของสยามสปอร์ตนะครับช่วงเวลา10โมงตรงโดยมีคุณเฟร์นันโดทำหน้าที่ขับรถรับส่งเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ในการพูดคุยกับเฟร์นันโดหลังจากที่พวกเราบอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของมุ้ยนะครับกับการทดสอบฝีเท้ากับแอตเลติโกมาดริดก่อนที่จะกลับไปรับใช้ทีมชาติไทยแล้วก็สโมสรเอสซีจีเมืองทองเฟรนโดก็อวยพรให้มุ้ยนั้นโชคดีนะครับแล้วก็หวังว่าหน้าร้อนนี้จะได้เจอกับมุ้ยอีกครับถือว่าเป็นคำอวยพรที่ดีมากๆสำหรับเฟร์นันโดนะครับที่ต้องบอกว่าใจดีเหลือเกินนะครับให้ความช่วยเหลือรับส่งทีมงานนักข่าวของเรานะครับรวมถึงมุ้ยตลอดช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่นะครับมาถึงสนามซ้อมในช่วงเวลา10โมงครึ่งนะครับก็ทำการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนะครับเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาครับเจ้ามุ้ยก่อนที่จะลงมาที่สนามซึ่งวันนี้ซ้อมสนามหญ้าจริงด้านหลังสุดของซีดัดเดปอร์ติวานะครับในช่วงเวลาสัก11โมงครับในการฝึกซ้อมนะครับทางเดียโกซิเมลเน่ก็ได้แบ่งลูกทีมออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ลงเล่นในเกมลาลิก้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งบุกไปเยือนแอตเลติกบิลบาโอถึงซานมาเมสแล้วก็แพ้ไป0ประตูต่อ3ครับซึ่งถือว่าเป็นการแพ้ในลาลิก้าที่ยับเยินที่สุดนะครับน้อยเป็นยับเยินที่สุดเป็นครั้งที่2ครับของทีมแอตเลติกโกมาดริดหลังจากที่บุกไปพ่ายให้กับบาร์เซโลน่าที่คัมนูมาครับนานๆครั้งครับในยุคของเอโชโลจะโดนคู่ต่อสู้ยิงถึง 3-0 แบบนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลการแข่งขันที่หลายๆคนที่เป็นแฟนตราหมีก็ผิดหวังครับพวกที่ไปเล่นในเกมวันนั้นมาก็อยู่ในโรงยิมเนเซียมก่อนครับแล้วก็ที่ไม่ได้ลงเล่นก็มาฝึกซ้อมกันแบบเต็มสตรีมครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแต่ทางอันเดอร์ดิโกมาริก็จัดหนักให้มุ้ยครับเริ่มต้นก็เหมือนเช่นเคยครับทางปาโบออร์เตก้าโค้ชด้านความฟิตก็นำซ้อมครับนำวอร์มอัพร่างกายผู้เล่นที่ลงมาซ้อมร่วมกับมุ้ยนะครับก็จะมีคอเกปูลีโดครับชาวมิรันดานี่ก็ถูกดรอปเป็นตัวสำรองในคืนวันอาทิตย์ก็ลงมานะครับอาเดเรียนโลเปสนะครับติโบกุกตัวนะครับกาบีนะครับกาเบียลเฟรนันเดสกาบีกัปตันทีมแล้วก็มีโดมิงโกซิสมานะครับคู่หูคู่หาของเจ้ามุ้ยนะครับก็ลงมาฝึกซ้อมร่วมกันก็หลายๆคนนะครับลงมาโอลิเบตอเรสดาวรุ่งนะครับพุ่งแรงของแอตเลติโกมาดริดวันนี้ก็มาซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ด้วยครับมุ้ยจะอยู่ด้านซ้ายมือของจอนะครับวันนี้ใส่กางเกงขายาวนะนี่ครับยืดกล้ามเนื้อกอดคอกับอันเดรโลเปสเลยอันเดรโลเปสมีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลส่วนมุ้ยนี่เป็นกองเชียร์ปืนโตอาร์เซนอลเหมือนกันนะ
สองคนนี้เนี่ยเขาจะมีการพูดคุยกันตลอดนะครับส่วนใหญ่อาเดียนจะพูดครับลำมุยฟังนะครับก็คือพยายามแนะนำบอกมุยต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าอาเดียนค่อนข้างเข้าใจครับว่ามุยยังฟังภาษาสเปนได้ไม่คล่องนะครับก็จะคอยบอกว่าเล่นยังไงนะครับถึงตอนนี้ต้องซ้อมแบบไหนนะครับที่หันหลังก็จะมีนี่ครับคาเบียมันกิโยเป็นฟูลแบ็กดาวรุ่งนะครับช่วงนี้ก็กำลังฟอร์มแรงครับมันกิโยแล้วเขาก็จะมีการซ้อมนะครับในด่านต่างๆมีการปักสลาลมเอาไว้ครับแล้วก็มีมาร์กเกอร์มีปาเรตนะครับหรือว่ากำแพงไวชิ่งบอลนะครับขั้นต้นนี่ออเตก้าจะอธิบายก่อนนะครับบอกว่ามาถึงฐานนี้ทำอะไรนะครับเลี้ยงบอลยังไงหลบยังไงพอไปถึงที่กั้นนะครับที่เป็นเหล็กทำเป็นรูปคนที่เขาปักไว้ครับให้ทำยังไงนะครับเราจะอธิบายกันเป็นขั้นตอนไปครับข้างหน้านี้ก็เป็นคอร์เก้ปูริโดนะครับชาวมิรันดามาริโอซัวเรสมุยแล้วก็อาเดรียนโลเปสนะครับสองคนนี้เขาจะอยู่ติดกันตลอดนะฮะนะครับจะยังผ่านสลาลมด่านแรกมาครับมาถึงด่านที่สองก็เป็นการฝึกการเล่นกับบอลครับการคอนโทรลบอลให้กล้ามเนื้อนั้นคุ้นเคยครับให้จดจำในการเคลื่อนไหวนะครับสัมผัสกับลูกบอลได้เนี่ยครับมาถึงด่านนี้ก็จะต้องเดาะบอลข้ามนะครับบอลแล้วทำชิ่งกับผู้ช่วยโค้ชครับแล้วก็มาต่อแถวครับชิ่งบอลไปมาครับนะฮะแล้วก็มาสุดท้ายมาเลี้ยงลอดนะครับในส่วนของช่องเป็นแนวเหล็กที่ทำเป็นรูปโค้งนะครับปักลงไปให้นักฟุตบอลนั้นได้เลี้ยงบอลลอดช่องตรงนั้นนะครับฝึกทักษะการครองบอลเพราะว่าที่นี่การครองบอลสำคัญมากครับไม่ว่าจะการ เล่นบอลกับพื้นนะครับครองบอลเฉพาะตัวหรือว่าครองบอลเพื่อเล่นกับเพื่อนนะครับจะทำซ้ำกันไปรอบที่สองอากาศวันนี้ไม่หนาวมากครับอุณหภูมิอยู่ประมาณสัก 7-8 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าสบายๆแล้วครับสำหรับเจ้ามุ้ยระหว่างที่เราบันทึกเทปเนี่ยนะครับก็จะมีนักข่าวนะครับนักสนักข่าวต่างๆก็มาร่วมทำข่าวด้วยนะครับแล้วก็มีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงครับที่บ้านอยู่แถวนี้ครับมาเกาะรั้วดูเรียกว่าโชคดีครับที่บ้านอยู่แถวนี้ได้ดูนักเตะระดับโลกทุกวันครับนี่ครับมุ้ยก็เตาะบอลข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเรียกว่าการฝึกแต่ละวันอาจจะมีรูปแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปครับผมสังเกตมาตลอด10กว่าวันที่ผ่านมาออเตก้าจะมีการฝึกซ้อมที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปแต่ละวันนะครับทำให้การฝึกซ้อมนั้นไม่น่าเบื่ออย่างเช่นวันนี้ก็จะมีการเตาะบอลข้ามเครื่องกีดขวางมีการชิ่งบอลกับปาเรตนะครับเพิ่มเข้ามาเป็น
อีกหนึ่งความแปลกใหม่ที่ทำให้การซ้อมนั้นได้บรรยากาศไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนะครับแหมมุ้ยเกี่ยวหลุดไปนิดนึงนะครับชิง2ชิงแล้วก็เลี้ยงรอดจะเรียกว่าเป็นห่วงก็น่าจะได้นะครับห่วงเป็นห่วงที่ปักอยู่กับพื้นสนามกับการฝึกซ้อมในช่วงแรกนะครับก็เหมือนเดิมคือออเตอร์ก้าเป็นคนคุมนะครับอย่างใกล้ชิดเป็นคนออกคำสั่งแล้วก็มีเกมันบูโกสนะครับก็คุมอยู่ชั้นหนึ่งขณะที่เดโก้ซิเมลเน่ก็ยืนอยู่ครับยืนมองอยู่จากวงนอกก็คือช่วงต้นเนี่ยจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของออเตก้าอย่างเดียวนะครับซิเมลเน่จะไปเน้นในเรื่องของการวางแทคติกซะมากกว่าซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ซ้อมแทคติกอะไรมากมายครับผู้ชมหลายท่านสอบถามทีมงานของเรามานะครับว่าทำไมไม่ค่อยมีจังหวะหรือว่ามีภาพที่มุ้ยเล่นเกมหรือว่าซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมชุดใหญ่แบบเต็มๆไม่ให้เห็นเลยนะครับถึงตรงนี้ต้องเรียนตามตรงว่าด้วยกฎนะครับของสโมสรแอตเลติโกมาดริดนั้นครับเขาจะอนุญาตให้สื่อมวลชนได้เข้ามาบันทึกภาพนะครับหรือว่าทำข่าวนะครับในช่วงการซ้อมแค่ระยะประมาณสัก15นาทีแรกเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการซ้อมแบบจริงจังหรือการขึ้นเกมการวางแทคติกการซ้อมเกมรับเกมรุกเนี่ยนะครับเขาจะไม่ให้เรานั้นบันทึกนะครับแม้แต่กระทั่งภาพนิ่งก็ไม่ได้ครับ